ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League รอบชิงชนะเลิศกันหน่อยนะครับสำหรับในรายของชุนบุกคุณไดมอเตอร์นะครับทีมดังจาก K League เจอกับเอาไอทีมจาก UAE ปรากฏว่าชุนบุกได้2นัดผลงานดีกว่าครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปครองได้สำเร็จครับนี่เป็นประตูแรกนะครับที่ทางฝั่งของชุนบุกคุณไดขึ้นนำไปก่อนนะครับเป็นจังหวะที่อีเจซองนั้นเปิดมุมเข้ามาฮันโกยองวิ่งมาปาเสียบตะข่ายไปเลยครับแต่แล้วอีก4นาทีถัดมาเอาไอได้เฮนะครับตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ได้สำเร็จไคโยปะปะเข้ากลางให้กับอีเมืองจูตวัดยิงเสียบมุมเข้าไปนะครับจากนั้นก่อนหมดครึ่งแรก2นาทีเอาไอมาได้ประตูจุดโทษนะครับแต่ว่าเสียดายที่ดักลาสเองเนี่ยยิงไม่เข้านะครับโอ้เนี่ยครับไม่ได้ลุ้นเลยยิงข้ามคานไปเฉยเลยครับพลาดโอกาสที่จะขึ้นนำนะครับก็ทำให้จบเกมการแข่งขันเสมอกันไป1ประตูต่อ1รวมผล2นัดเป็นชุนบุกคุณไดมอเตอร์เอาชนะไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ก็คว้าแชมป์ในการแข่งขัน AFC Champions League ฤดูกาลนี้ไปครองและเป็นแชมป์สมัยที่2ของสโมสรชุนบุกคุณไดด้วยนะครับ